เลขาบอร์ด e อ c ยืนยันนะครับว่าตอนนี้นักลงทุนในต่างประเทศยังคงให้ความสนใจที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกรัว EEC ในประเทศไทยโดยเฉพาะชาติในเอเชียสิ่งที่สําคัญคือความชัดเจนของนโยบายในการสนับสนุน EEC และก็อุตสาหกรรมในอนาคตครับเรื่องนี้คุณจุลาสุขมานพเลขาบอร์ด e อ c ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนัก ลงทุนต่างชาติยังมองมาที่ EEC มองว่าไปต่อได้ดีครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมีนักลงทุนจากเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นอินเดียเข้ามาคุยอยู่เยอะอุตสาหกรรมที่เขาสนใจก็คืออุตสาหกรรมทางการแพทย์และการผลิตยาส่วนการลงทุนก่อนหน้านี้ที่มีการตัดสินใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชะลอการลงทุนเล็กน้อยเพราะว่าเขารอรัฐบาลใหม่ รอมาตรการในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็เลยขอตัดสินใจครับส่วนประเด็นเรื่องการย้ายฐานการผลิตบริษัทที่ลงทุนใน EEC ตอนนี้มองว่าคงไม่ย้ายนะครับยังไม่เห็นสัญญาณแต่อย่างใดเพราะว่าหลายบริษัทก็เพิ่งที่จะประกาศแผนการลงทุนใหม่ลงทุนเพิ่มใน EEC และความพร้อมที่สำคัญของประเทศไทยที่โดดเด่นคือ โครงสร้างพื้นฐานสิ่งที่รองรับความต้องการของนักลงทุนตรงนี้ยังมีอยู่ครบพร้อมครับขณะเดียวกัน EEC และก็ภาครัฐก็ยังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยการร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศหาความร่วมมือกันครับระหว่างไทยรัสเซียเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกทั้งการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์ความรู้และด้านสาธารณสุขซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจไทยรัสเซียเขาก็คุยกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรัเสเซียก็นําเสนอพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกไกลและพื้นที่อาร์กติกสนใจการลงทุนทางด้านโลจิสติกส์ด้วยครับบร์ด e EEC ก็จะไปหารือคุยกับทางสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ในการหามาตรการดึงดูดนักลงทุนจากยุโรปเข้ามาเพราะว่าบ,บ้านเราครบพร้อมทั้งระบบการขนส่งสาธารณสุขระบบนิเวศท,ทางด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ 5G ที่รองรับในพื้นที่ EEC ด้วยครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ